งๆถ้าทั้งหมดเนี่ยพนักงานเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ357คนตอนนี้ถ้าเกิดว่ารวมทั้งในส่วนออฟฟิศแล้วก็โรงงานนะครับในส่วนออฟฟิศเนี่ยมีประมาณ60คนนะครับแต่เดี๋ยวที่เรากำลังจะไปชมเนี่ยจะเป็นส่วนของขบวนการผลิตที่กำลังคนที่เรามีมากที่สุดส่วนใหญ่งานเนี่ยเราจะใช้ทักษะของแรงงานฝีมือแรงงานคนทำขึ้นมาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าขั้นตอนตั้งแต่ต้นแบบที่ออกมาปั๊บจะเป็นของจริงเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับพอเราเริ่มทำงานปั๊บเราอยู่กับมันผมว่าช่วง2ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเหนื่อยอ่ะเหมือนว่าบางทีมันท้อบ้างสนุกบ้างมันเหมือนว่าเราอยู่ด้วยกันที่มันเราไม่รู้เฮ้ยแล้วอีกอย่างคนที่ทำงานมาก่อนเนี่ยลูกน้องเนี่ยผมว่าทุกคนคงจะเจอสำหรับทายาทธุรกิจผู้ประกอบการเหมือนนะเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กเขาก็คิดว่าเราเป็นเด็กอยู่ในวันหนึ่งเรามาเป็นเจ้านายเขาบางทีการยอมรับเนี่ยมันมีน้อยนะฮะถ้าคนใหม่เนี่ยมาเจอก็ไม่เท่าไหร่แต่บางทีคนเก่าเนี่ยบางทีเขาจะสอนหรือเราจะไปสั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าเราเหมือนว่าเรายังรู้ไม่เท่าเขาเรายังรู้อาจจะเขาจะมองว่าเรายังรู้ไม่จริงเรายังเด็กกว่าซึ่งรู้เลยว่ามันเป็นแรงกดดันที่มันมองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้ซึ่งเราต้องต่อสู้กับตรงนั้นก็คือมันไม่มีอะไรหรอกฮะเหมือนว่าเราก็แค่เรียนรู้กับมันอยู่กับมันให้ได้แล้วลงมือทำรู้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องไปศึกษาด้วยตัวเองซึ่งตอนนั้นถามว่าท้อมากทั้งท้อทั้งสนุกอะไรเงี้ยมันสลับกันไปเวลาเนี่ยผมว่ามันสั่งสอนแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็คือสะสมประสบการณ์เพราะว่าตัวนึงเนี่ยคุณพ่อเขาให้โอกาสว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็เราลองไปทำดูสิก็เลยออกรับหาลูกค้าเองไปวัดหน้างานไปดูหน้างานตีราคาเสนอราคาจนถึงว่าที่ติดตั้งยังไงคุยยังไงคือเราก็ได้เรียนรู้คือเราต้องไปสัมผัสด้วยตัวเราเองอะเราถึงจะรู้ว่าการทำงานที่แท้จริงเป็นยังไงไม่ใช่เหมือนเรานั่งคิดอยู่บนโต๊ะใช่ไหมเอ้ยน่าจะเป็นยังไงได้ไหมแต่เราไม่เห็นจริงเราคือเราต้องไปสัมผัสของจริงมันเป็นยังไงแล้วเราจะมาปรับปรุงตรงไหนให้ดีกว่าเก่าแท่งเนี้ยฮะหลายคนเอ๊ะมันเกิดจากอะไรที่เป็นแท่งนี้เนี่ยอันเนี้ยแท่งอลอยจริงๆเลยบางคนดูคล้ายๆเหมือนดีบุกแต่จริงมันเป็นแบบที่เขาเทขึ้นมาเนี่ยเนี่ยผิวที่ดีเนี่ยมันจะเนี่ยฮะเงินไหมฮะสีมันจะขาวใสนะถ้าแท่งที่ดีแต่ว่าเราก็มีการทดสอบโดยการทุบแล้วก็ดูเนื้อข้างในส่วนผสมหลักคืออลูมิเนียม 90% ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแมกนีเซียมซีลิคอนเป็นโลหะอื่นๆที่มาผสมจริงๆมันจะแยกเหมือนเป็นเกรดอีกครับว่าอย่างถ้าอลอยเปอร์เซ็นต์อลูมิเนียมเท่านี้ 90% แต่ค่าซีลิคอนแมกนีเซียมเท่านี้ใช้งานประติมากรรมสังเกตที่ผมบอกล้อแม็กรถยนต์หรือเสื้อสูบรถยนต์เขาก็ถือว่าเป็นอลอยพูดง่ายๆค่าเนี่ยตัวโลหะตั้งต้นก็คืออลูมิเนียม90เหมือนกันแต่ว่าไอ้ 10% เนี่ยเขาจะไปเพิ่มลดเพิ่มแมกนีเซียมเยอะหน่อยเพิ่มแมงกานีสมันจะแยกเป็นเกรดๆมันจะเป็น LM4 LM6 LM25 อันนี้มันเป็นเชิงลึกมันเหมือนว่าเราจะใช้งานอะไรต้องใช้เกรดนี้อย่างเงี้ยฮะสั่งมาจากตอนนี้ผมทำนี่ก็10ปีแล้วมั้งประมาณ10ปีคือถ้าคุณพ่อปล่อยนะฮะจริงๆคุณพ่อเป็นคนให้โอกาสนะครับเขาส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคุณพ่อดีอย่างคือบางทีเขาบอกเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้กลัวผิดเขาบอกว่าคือคุณพ่อจะให้โจทย์มามากกว่าถ้าเปรียบเหมือนข้อสอบเนี่ยเหมือนให้โจทย์มาแล้วก็บอกว่า1 2 3 4ต้องทำมีเงื่อนไขอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายเราไปคิดเองคือคุณพ่อจะไม่บอกหมดเขาเหมือนอยากให้เราไปเจอไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองเพราะถ้าบอกหมดมันเหมือนนะผมเราก็จะไม่มีกระบวนการคิดใช่ไหมแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนให้โจทย์มาปั๊บผมก็ไปทำเสร็จถ้าเกิดว่าไม่ดีคุณพ่อก็จะมาบอกเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าดีคุณพ่อก็บอกโอเคดีแล้วใช้ได้แล้วอย่างนี้มากกว่าคุณพ่อเขาจะเหมือนว่าแกยอมรับให้ผมผิดพลาดได้ผมว่าเป็นส่วนที่ดีนะแต่บางทีเราคุณพ่อไม่ได้บอกว่าไม่มีใครในโลกหรอกครับหรือไม่ที่ไม่ผิดพลาดเลยแต่บางทีบทเรียนจากความผิดพลาดนั่นแหละที่ทำให้เราลุกขึ้นมาใหม่แล้วเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนแล้วบางทีอาจจะล้มซะบ้างไม่ได้รู้จักเจ็บแล้วจะได้จำนั่นอันนี้สิ่งที่ผมว่าได้จากคุณพ่อเขาให้โอกาสมาผิดแกก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคงั้นก็ไปทำใหม่อะไรคือที่ถูกอ่ะเราลองไปคิดใหม่นั่นคือสิ่งที่ผมได้รับจากการสอนของคุณพ่อนะทำได้ทุกอย่างฮะมันอยู่ที่เราจะเราเห็นว่าเราจะไปใช้อะไร
หลายคนเขาจะรู้จักศักดิ์สิทธิ์แค่ทำประตูใช่ไหมแต่จริงถ้ามาดูเนี่ยทั้งตู้จดหมายป้ายบ้านเลขที่ตาสัญลักษณ์โลโก้ได้หมดส่วนต่อไปเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยเดี๋ยวดูว่าแบบแม่พิมพ์ถ้าทำใหม่เนี่ยมันทำขึ้นมาอย่างไงนะฮะอันนี้พอดีแกะแบบเรามี2 อันนี้เป็นแกะแบบ2นะฮะเวลาเราแกะแบบเนี่ยหลังจากแบบดูอันนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นแบบของหน้าจั่วของวัดหลวงพ่อโสธรนะอันเนี้ยคือชิ้นเนี่ยเราจะกำหนดไว้เนี่ยฮะรอทำแบบเนี่ยเรากำหนดว่าตัวเนี้ยเป็นหางหงอันนี้ช่อฟ้าอันนี้เป็นใบลากาอันเนี้ยเราจะมาต่อแบบกันยังไงทีเนี้ยเนื่องจากชิ้นงานตัวนี้มันมีขนาดใหญ่มากนะเราก็เลยมาต้องแยกแกะเป็นส่วนนะครับอย่างที่เห็นโดยสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่เขากำลังแกะอยู่เนี่ยมองเผินๆเหมือนเทียนใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่เทียนนะแต่เป็นขี้ผึ้งอันนี้เป็นขี้ผึ้งนะฮะเพราะขี้ผึ้งเนี่ยมันจะมีความเหนียวแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยสูงตัวนี้เวลาเราแกะเนี่ยเราจะเทแบบแม่พิมพ์เนี่ยเป็นแผ่นเรียบก่อนนะฮะจะเห็นอย่างที่พื้นนะฮะเนี่ยเทเป็นแผ่นอย่างนั้นก่อนโดยเอาความหนาที่เราเหนือเป็นเทเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วเรามาดับแบบลายเส้นลงไปในแผ่นคิดเหมือนว่าเขียนลวดลายลงไปแล้วเราก็ฉลุส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งใช่ไหมฮะพอฉลุเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปตัวนี้เขากำลังแกะขึ้นรูปอยู่ให้มันมีมิติความลึกตื้นหนาบางเนี่ยพอแกะจนได้ที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะเอาชิ้นเนี้ยไปเป็นแม่พิมพ์ที่จะขึ้นรูปเป็นชิ้นงานอลอยต่อไปถามว่าถ้าชิ้นนี้ก็ต้องมี3อาทิตย์นะแต่ว่าถ้าขนาดเล็กลงอาจจะบางงานก็3วันบางงานก็5วันบางงานก็7วันยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานขึ้นหรือความยากง่ายของลวดลายก็มีผลในการทำงานเป็นยังไงกระบวนการมันนะอันนี้เขาเทเนี่ยกำลังเทอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้เพิ่งออกมานี่ร้อนอยู่ตอนนี้จับไม่ได้นะครับมือพองตอนนี้ร้อนอยู่อันนี้แบบมาเห็นกระบวนการแบบเต็มๆเลยนะฮะ